วัสดีครับผมนายสุรเดชประดับเขตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2ผู้แทนศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครับได้รับรางวัลเหรียญทองแดงครับเรามารู้จักมูลนิธิสอวน.นะครับคือการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยนะครับโดยแต่ละวิชาวิชาละ4คนครับโดยประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คอมพิวเตอร์ดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ครับโดยโรงเรียนของเรานะครับก็ได้มีการสนใจในวิชาภูมิศาสตร์ครับก็ได้มีการส่งนักเรียนผู้แทนโรงเรียนนะครับไปสอบในค่ายหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยติดค่ายหนึ่งด้วยกันทั้งหมด5คนครับหลังจากติดค่ายหนึ่งก็ท่านได้ทำการติวทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด5วันครับหลังจากนั้นก็หลังจากติวเสร็จก็มีการคัดเลือกค่าย2ครับก็ผมก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่ผมได้ติดค่าย2ครับเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับก็ติวด้วยกันทั้งหมด6วันครับหลังจากติวเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวไปสอบที่หาดใหญ่ครับไปแข่งขันระดับชาติโดยไปแข่งขันระดับชาติที่วันที่5ธันวาคมครับถึงวันที่10วันไปแข่งก็แข่งด้วยกันทั้งหมด5วันครับโดยใช้เวลาสอบรวมๆนะครับประมาณ 11-12 ชั่วโมงครับโดยประกอบด้วยการสอบข้อเขียนการทำภาคสนามและการสอบ AMT ครับตอนที่ประกาศผลนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยนะครับผมได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติครับแล้วก็รู้สึกอยากขอบคุณทางโรงเรียนคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะคุณครูที่โรงเรียนนะครับที่ได้มีการติวเนื้อหาให้ถึงแม้ว่าจะไม่มีสอนที่โรงเรียนครับคุณครูก็พยายามหาเนื้อหาเพื่อให้เราไปสอบให้ได้ครับผมก็ขอบคุณผู้บริหารคุณครูผู้ปกครองนะครับที่ให้การสนับสนุนผมนะครับให้ผมได้ใช้ศักยภาพที่ผมมีได้อย่างเต็มที่ครับและยังให้โอกาสผมได้ทำการแข่งขันที่ผมว่าผมจะทำไม่ได้แล้วครับและในโอกาสนี้นะครับผมอยากขอเชิญชวนน้องๆ นะครับที่มีความสนใจหรือมีความสามารถทางด้านภูมิศาสตร์นะครับในการสอบสอวน.ภูมิศาสตร์โอลิมปิกนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะครับพี่ทำได้น้องก็ต้องทำได้ขอบคุณครับ